เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะเครื่องดื่มรสเด็ดได้ที่ร้านของพวกเรา2คนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตัวไกด์บิ๊กเอก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะติดตามชมข่าวคราวรอบลีกนะคะรวมไปถึงประเด็นเด็ดๆที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อวานกันค่ะเรามาเริ่มที่ความยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับของ Phoenix Suns ทีมอันดับ1ของลีกณเวลานี้นะครับเมื่อวานพวกเขาโชว์ให้เห็นถึงความสมดุลเหลือเกินครับทั้งที่ไม่มีเดียงเดรเอตันเมื่อวานได้ความร้อนแรงของมิเคลบริดจิตนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะกลาง3คะแนนการเล่นเกมรับเรียกว่าทุกอย่างของมิเคลบริดจิตเมื่อวานเนี่ยทําได้เป็นอย่างดีกดไปถึง23แต้มนะครับเรียกว่าทดแทนการยิงการทำแต้มของเดวินบูเกอร์ที่เมื่อวานยังมีการยิงฟิลโกที่ไม่ค่อยดีเลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังได้ความยอดเยี่ยมของบิสแม็กบิยอมโบครับเมื่อวานกดไปถึง21แต้มตัวของบิสแม็กบิยอมโบนะครับตอนแรกเนี่ยเขาเข้ามาในสัญญา10วันของฟินิกซ์ซันส์ไปมาเล่นและลงตัวกับทีมเหลือเกินนะครับทางทีมก็เลยเซ็นสัญญาจนจบฤดูกาลนี้แล้วนะครับเราจะได้เห็นมิสแม็กบิยอมโบนะครับอยู่จนจบฤดูกาลเลยและทั้งหมดทั้งปวงครับผลงานที่ยอดเยี่ยมของฟินิกซ์ซันส์จนถึงตอนนี้เมื่อวานก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่เขาแสดงศักยภาพเหลือเกินลงสนามทำแข่งกันทั้งหมด41นาทีเลยนะครับมากที่สุดของเกมในเมื่อวานนี้เลยเป็นการแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าสภาพร่างกายของตัวเขาเนี่ยลงตัวแล้วก็ครบเครื่องเหลือเกินเมื่อวานจัดไป18แต้ม16แอสซิสต์นะครับกับอีก4สตีลก็เลยนำทีมฟีนิกซ์ซันส์ครับเอาชนะอินเดียนาเพเซอร์สไปได้ไม่ปล่อยให้เพเซอร์เนี่ยสร้างปฏิหาริย์นะครับชนะทั้งเลเกอร์ชนะทั้งวอร์เรอร์จะมาชนะฟีนิกซ์ซันส์เขาไม่ยอมเลยเพื่อนๆใช่ไหมครับว่าตัวของคริสพอลเนี่ยในทำแอสซิสต์รวมกันถึง39ครั้งมีเทิร์นโอเวอร์เพียงแค่4ครั้งเท่านั้นเอง4ครั้งจากการเทิร์นโอเวอร์เนี่ยเกิดขึ้นในเกมเมื่อวานทั้งสิ้นเลยนะครับนี่คือความยอดเยี่ยมของฟินิกซ์ซันส์ครับตอนนี้เนี่ยค่อยๆหนีห่างโกลเด้นสเตทวอร์เรียร์ไปเรื่อยๆเลยนะครับก่อนเกมการแข่งขันในวันนี้เนี่ยนะครับเขานำโกลเด้นสเตทวอร์เรียร์อยู่3เกมครึ่งแล้วนะครับยอดเยี่ยมจริงๆนะคะสำหรับฟินิกซ์ซันส์ตอนนี้เนี่ยชนะมา6เกมติดแล้วค่ะอีก2คู่ที่เหลือนะคะนั่นก็คือคลีฟแลนด์คาวาเรียร์สค่ะได้เกมที่ดีจากดาลัสกาแลนด์แล้วก็เต็ง1ลูกกี้แห่งปีอย่างเอลเฟนโมบลีทั้งคู่เนี่ยจัดดับเบิ้ลค่ะร่วมกับเจเลตแอลเลนพาคลีฟแลนด์คาวาเรียร์เอาชนะ OKC Thunder ไปได้แบบชิวๆพวกเขานำแทบจะตลอดเกิดทั้งเกมเลยนะคะและก็อีกคู่นึงค่ะนั่นก็คือมิลวอกกี้บ็อกซ์ค่ะที่พักยานิสอันเชโตคุมโปนะคะเนื่องจากเป็นการแข่งขันแบบ2เกมติดค่ะพวกเขาได้ดรูฮอลิเดย์แล้วก็คริสเมลตันที่ยืนเป็นตัวจริงนะคะคว้าชัยชนะจากซัคราเมนโตคิงส์ไปได้แบบประทับใจแฟนๆถือเป็นชัยชนะเกมที่3ติดต่อกันแล้วด้วยค่ะพอแอดมินตูนพูดถึงมิลวอกกี้บ็อกซ์นะครับเราไปตามข่าวประเด็นที่เกรสันแอลเลนเนี่ยเขาทำฟาวล์หนักนะครับฟาวล์รุนแรงใส่อเล็กซ์คาลูโซของชิคาโกบูลส์ล่าสุดทางชิคาโกบูลส์ก็ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าตัวของอเล็กซ์คาลูโซเองเนี่ยข้อมือขวาของเขาเนี่ยมีรอยหักของกระดูกครับต้องทำการผ่าตัดรักษานะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูกว่าจะกลับมาลงสนามทำการแข่งขันได้เนี่ยอย่างน้อยคือ6-8สัปดาห์6-8สัปดาห์เนี่ยหมายความว่าตัวของอเล็กซ์คาลูโซเนี่ยจะกลับมาได้อีกครั้งนึงนั่นก็คือช่วงต้นเดือนมีนาคมนะครับหรือว่ากลางเดือนมีนาคมถือว่าเป็นความเซ็งมากๆเลยนะครับของแฟนๆชิคาโกบูลส์เพราะว่าตัวของอเล็กซ์คาลูโซเองเนี่ยเขาถือว่าเป็นกุญแจสำคัญอีก1คนเลยนะครับคอยเสริมให้กับทัพสำรองหรือว่ามาทดแทนตัวจริงที่มีอาการบาดเจ็บได้เป็นอย่างดีเลยครับพอมาบาดเจ็บแบบนี้นะครับมีผลกระทบกับชิคาโกบูลส์ที่ณเวลานี้เนี่ยผู้เล่นของพวกเขาก็เจอปัญหาอาการบาดเจ็บเพียบเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของอเล็กซ์คาลูโซเนี่ยไม่สามารถลงสนามทำแข่งขันได้13เกมติดเลยนะครับเนื่องจากเขามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณเท้าซ้ายเนี่ยพักยาวมาเลยพอกลับมาได้เกมที่2เท่านั้นเองก็มาเจอการฟาวล์รุนแรงแบบนี้ครับหลังจากจบเกมการแข่งขันก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของบิลลี่โดนัลด์หัวหน้าโค้ชของพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกมาเรียกร้องให้กับทางลีกนะครับมีการรีวิวแล้วก็ลงโทษเพิ่มเติมและล่าสุดนะครับทาง NBA เนี่ยก็ได้มีการประกาศแล้วนะครับลงโทษเกรสันอาร์เรนห้ามลงสนามทำการแข่งขัน1เกมเท่านั้นครับตอนแรกส่วนตัวเนี่ยยังคิดว่า2เกมแน่นอนครับเป็นอย่างน้อยแต่สุดท้ายทาง NBA ก็ลงโทษ1เกมนะครับ1เกมที่ไม่ได้ลงสนามทำการแข่งขันของเกรสันอาร์เรนเนี่ยมีมูลค่าประมาณ 28,000 เหรียญนะครับหรือว่า 900,000 กว่าบาทการกระทำแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างตัวของเกรสันอาร์เรนจริงๆแล้วเนี่ยเค้ามีประวัตินะครับตั้งแต่ในสมัยที่เค้าเล่นในระดับมหาวิทยาลัยแล้วตอนปี1เนี่ยยังไม่ค่อยมีอะไรแต่พอขึ้นปี2ปี3ปี4เนี่ยโอ้โหอาการชักรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆครับมีการกระทั่งแม้กระทั่งเอาขาเนี่ยนะครับไปขัดผู้เล่นในสนามหรือแม้กระทั่งใช้สะโพกเนี่ยกระแทกผู้เล่นทีมตรงข้ามครับโอ้โหเรียกว่ากระเด้งกระดอนกันไปเลยจังหวะนี้ทางบ้านเขาจะเรียกว่าฮิปเช็คหรือว่าเอาสะโพกเนี่ยไปอัดคู่แข่งนะครับเป็นจังหวะที่คู่แข่งเนี่ยไม่ทันป้องกันตัวก็เรียกว่าล่วงลงไปเลยพอเข้าสู่ NBA ครับซัมเมอร์ลีกปี2019เขาก็ไปหวดใส่นะครับตัวของแกรนท์วิลเลียมของ Boston Celtics เรียกว่าเป็นการทำแฟร็กเก้นวันนะครับ2ครั้งติดก็ต้องออกจากเกมการแข่งขั
ันไปเลยครับหลังจากนั้นเขาไปร่วมทีมกับเมมฟิสกริซซี่เนี่ยถือว่าความประพฤติดีขึ้นนะครับหลังๆเนี่ยไม่ค่อยมีประเด็นความรุนแรงในการเล่นสักเท่าไหร่จนกระทั่งมาเกมก่อนหน้านี้ที่เจอกับชิคาโกบูลส์เนี่ยแหละครับถือว่าเป็นการฟาวรุนแรงที่อันตรายมากๆนะครับเขาอาจจะทำให้อาการบาดเจ็บของเพื่อนร่วมอาชีพเนี่ยรุนแรงถึงขั้นที่แบบไม่สามารถที่จะเล่น NBA ต่อไปเลยก็เป็นไปได้ถือว่ายังโชคดีมากๆนะครับที่ตัวของอเล็กซ์คารูโซเนี่ยเขาเจ็บแค่นี้ถ้าเกิดเป็นแขนหักบางเส้นเอ็นฉีกหรือว่าข้อมือแบบหักหนักกว่าที่จะต้องพัก 6-8 สัปดาห์เนี่ยถือว่าเป็นความเซ็งความโชคร้ายมากๆนะครับของชิคาโกบูลส์เราก็ต้องมาติดตามชมกันต่อไปนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีแฟนๆบาสหลายต่อหลายคนพูดขึ้นมานะครับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยการแข่งขัน NBA เนี่ยซอฟต์มากๆเลยถ้าเกิดเทียบกับสมัยก่อนสมัยก่อนนี่อัดกระแทกกันนู่นนะอย่างที่เคยบอกนะครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเอาดีทรอยต์พิสตันในยุคแบดบอยเนี่ยมาลงสนามทำการแข่งขันในปัจจุบันนี้เนี่ยเชื่อเหลือเกินครับว่าแอดมินตูนจะต้องตกใจแล้วก็รับไม่ได้ครับเพราะว่ามันรุนแรงมากๆแล้วก็จะเจอการปรับการลงโทษห้ามทำการแข่งขันแบบนี้เนี่ยนะครับจนไม่สามารถที่จะเล่นต่อไปได้เพราะว่ามันไม่ใช่กีฬาแล้วล่ะครับการกระทำของยุคแบดบอยพิสตันตอนนั้นเนี่ยมันเกินคำว่ากีฬาครับมีการอัดซอกปัจจุบันนี้ถือว่าทำได้ดีมากขึ้นนะครับสำหรับ NBA แต่ว่ากรณีของเกรสันแอลเลนเนี่ยถือว่าเป็นความประพฤติแย่ๆของส่วนบุคคลนะครับไม่ได้เกี่ยวกับทางทีมกรณีของ NBA เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คือปรับได้ประมาณนี้แหละครับ1เกมบ้าง2เกมบ้างลงโทษ 25,000 เหรียญ 10,000 เรียกว่าแค่นี้จริงๆครับในจุดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงนะครับเพราะว่าแฟนๆรวมไปถึงสื่อหลายต่อหลายสื่อเนี่ยเขาคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องมี2เกมแน่นอนแต่ก็ไม่เกิดขึ้นก็หลังจากนี้นะครับก็มาดูความประพฤติของเกรสันแอลเลนกันต่อไปครับเพราะว่าเขาณเวลานี้เนี่ยโดนทาง NBA เนี่ยเพ่งเล็งแล้วก็จับตาแน่นอนภาพพจน์เป็นแบดบอยแบบนี้อยู่ในลีกลำบากครับโดยเฉพาะในยุคที่โลกเนี่ยเต็มไปด้วยสื่อออนไลน์ไม่มีทางหลุดสายตาแฟนๆอย่างพวกเราแน่นอนครับจริงค่ะมินเน่ NBA ในปัจจุบันเนี่ยจะทำอะไรก็แล้วแต่หนีกล้องไปไม่ได้โดยเด็ดขาดค่ะกล้องมีทุกมุมทุกที่เลยจริงๆเราไปต่อกันที่เจมี่ลีเลิร์ดกันซะหน่อยค่ะหลังจากที่ทำการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อท้องตอนล่างนะคะมาประมาณ1อาทิตย์แล้วค่ะตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่มีความรีบร้อนที่จะกลับมาจากอาการบาดเจ็บนะคะและเขาก็ยังให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกค่ะว่ายังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้บริหารของทีมเลยนะคะเขาก็บอกค่ะบอกว่าถ้าหากว่าทีมเนี่ยต้องการเล่นในฤดูกาลที่เหลืออยู่เพื่อจะลุ้นการดราฟต์เขาก็ไม่มีความจำเป็นที่จะกลับมาในฤดูกาลที่เหลืออยู่แต่หากว่าทีมเนี่ยต้องการที่จะสู้ต่อไปลุ้นในการเข้าสู่เพลย์ออฟเนี่ยเขาก็จะตั้งเป้าในการกลับมาลงสนามทำการแข่งขันค่ะตัวเขาเองยังบอกเพิ่มเติมอีกนะคะว่าจำไม่ได้เลยเนี่ยว่าอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อท้องส่วนล่างเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ค่ะแต่จำได้ว่าเจ็บแบบสุดๆเนี่ยก็ตอนช่วงแข่งขันโอลิมปิกที่ผ่านมาและอาการเจ็บนี้นะคะก็หายไปพักใหญ่ค่ะก่อนที่จะกลับมารบกวนเขาอีกครั้งจนกระทั่งตัดสินใจว่าควรจะเข้ารับการผ่าตัดดีกว่าค่ะและนี่ก็คือเหตุผลหลักเลยล่ะค่ะที่ทำให้ผลงานของเขาเนี่ยตกลงในช่วงหลังนะคะพอพูดถึงอาการบาดเจ็บนะครับเราไปต่อกันที่บรุกลินเนสกันสักหน่อยครับจอมแม่นของทีมอย่างโจแฮร์ริสจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่พร้อมลงสนามทำการแข่งขันเลยนะครับตัวของเขาเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าซ้ายนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนตามข่าวนี่คือต้องพักนะครับอย่างน้อย 4-8 สัปดาห์แต่จนถึงตอนนี้ครับก็ยังไม่พร้อมลงสนามทำการซ้อมเต็มรูปแบบกับทีมเลยนะครับการที่ไม่สามารถทำการซ้อมเต็มรูปแบบกับทีมได้นะครับนั่นหมายความว่าการที่จะกลับลงสนามทำการแข่งขันเนี่ยยังคงต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่เลยละครับตัวของเขาเนี่ยถือว่ามีชื่อนะครับในกระแสการเทรดของทีมบรุกลินเนสในช่วงเส้นตายการเทรดที่จะถึงนี้แต่พออาการบาดเจ็บแบบนี้ยังไม่ดีขึ้นเนี่ยไม่แน่ใจนะครับว่าจะกระทบกับการเทรดที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเปล่าสำหรับตัวของเขาเราต้องมาติดตามชมกันต่อแต่เพื่อนๆลองดูนะครับในฤดูกาลนี้ของบรุกลินเนสเนี่ยโอ้โหหนักหน่วงเหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บของโจแฮร์ริสเองนะครับการเล่นต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของไคลีเออร์วิงการฉีดวัคซีนรวมไปถึงอาการบาดเจ็บของเควินดูแรนต์ล่าสุดไปๆมาๆเหลือแต่เจมส์ฮาร์เดนอีกแล้วล่ะครับตอนนี้เนี่ยก็ต้องใช้พี่เคราเนี่ยแหละครับแบกทีมกันต่อไปในยามที่เล่นในบ้านตอนนี้ไม่มีเควินดูแรนต์คอยช่วยแล้วนะครับพอไปเล่นนอกบ้านตอนนี้ยังถือว่าโชคดีที่ได้ไคลีเออร์วิงกลับมาพร้อมช่วยกับตัวของเจมส์ฮาร์เดนแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับทีมของพวกเขาเนี่ยก็ยังคงฝ่าฟันแล้วก็เกาะอยู่ในอันดับ1อันดับ2แบบนี้ตลอดเลยนะครับของฝั่งตะวันออกแต่ถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับตัวของโจแฮร์ริสเขาไม่มีการเทรดเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกครั้งนะครับว่าหลังจากออลสตาร์เกมแล้วเนี่ยตัวของเขาจะสามารถกลับลงสนามช่วยทีมได้หรือเปล่าติดตามชมกันต่อครับและนี่คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในขณะนี้ค่ะยิ่งเข้าใจ NBA ยิ่งดู NBA สนุกอย่าลืม Subscribe ที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือ DNA ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ